สวัสดีครับคุณฟังทิละครับเมื่อวานนี้คุณเปิ้ลจรุณีสุขสวัสดิ์เนี่ยไปให้กําลังใจพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่พักรวมไทยสร้างชาตินะครับสิ่งที่เธอพูดเนี่ยน่าสนใจครับไทยโพสต์พาดหัวอย่างนี้นะครับบอกว่าเปิ้ลจรุณีให้กําลังใจลุงตู่เผย,ยมีอุดมการณ์เดียวกันคือรักชาติศาสตร์กษัตริย์เนื้อหาใจความเนี่ยนะครับ จรุณีสุขสวัสดิ์ซึ่งเป็นดารานักแสดงชื่อดังเนี่ยได้เดินทางไปให้กำลังใจผลเอกประยุทธ์จันโอชาที่พักรวมไทยสร้างชาตินะครับเธอบอกว่าอย่างนี้ครับจริงๆรู้จักกับสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติหลายคนแล้วก็มีความคิดเหมือนกันในการที่จะรักเคารพชาติาศาสนาพระหมหากษัตริย์และดีใจที่ได้มีโอกาสพบกับผลเอกประยุทธ์โดยนำเอา เมลอนมามอบให้เพื่อเป็นกำลังใจนักข่าวก็ถามคุณจรุณีนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยแสดงออกในเชิงการเมืองแล้วออกมาสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่กลัวจะถูกต่อต้านเลยคุณจรุณีบอกว่าอย่างนี้ครับที่ผ่านมาแม้ว่าจะไม่เคยแสดงจุดยืนทางการเมืองแต่จุดยืนของตัวเธอเองเนี่ยคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และไม่ต้องการเห็นชาติสูญสิ้นสลายไป นักข่าวก็ถามย้ำนะครับว่าจุดยืนคือไม่เอาก้าวไกลใช่หรือไม่จะรุนีตอบว่าอย่างนี้ครับพูดอย่างนั้นไม่ได้แต่ส่วนตัวเนี่ยยืนยันว่าเราไม่ต้องการไปเป็นทาสของสหรัฐหรือประเทศอื่นๆเพราะปัจจุบันนี้ก็ลําบากอยู่แล้วเราจะอยู่กันยังไงต่อไปได้นะักข่าวก็ถามว่าอนาคตจะเล่นการเมืองหรือเปล่าจะรุนีตอบสั้นๆครับบอกว่าไม่ถ้าคิดจะเข้าก็คงเข้าตั้งแต่ช่วงที่ยังมีแรงอยู่แล้ว